ตั้งฉากตลอดเวลาอย่างนี้หน้าตั้งฉากปากตรงรูคนสังเกตดูดีๆเวลาผมเป่าโดทั้ง4ออกเต็ดเนี่ยมุมของลมที่ผมเป่าลงไปในฟลุ๊กไม่เหมือนกันเลยนะครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการบรรพัตตั้งไพบูลย์ทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะต้องแทรกในเอพิโซดที่ 3.1 นะครับเนื่องจากมีอินบ็อกซ์มาถามผมเป็นจำนวนมากว่าทำอย่างไรให้เป่าฟลุ๊กได้เสียงที่ดีและก็ใสปิงๆนะครับทีนี้เราก็ต้องอย่าลืมว่าในสิ่งที่ผมสอนไปในเอพิโซดที่1และเอพิโซดที่2เนี่ยจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับลองไปศึกษากันดูเรามาดูกันเลยนะว่าวันนี้ผมจะสอนอะไรขั้นตอนของการที่เราจะเป่าให้ฟลุ๊กเสียงดีเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีเสียงในฝันอยู่ในหัวของเราจะฟังได้จากไหนก็เปิดใน YouTube ทั่วๆไปเลยนะครับที่เป็นเสียงฟลุ๊กนะครับเราชอบเสียงแบบไหนเราก็จำไว้เลยว่าเสียงอันนั้นคือเสียงที่เราต้องการที่จะเล่นให้เป็นแบบนั้นอันที่2นะครับหน้าอยู่ในเซนเตอร์ตั้งฉากเวลาเราเป่าฟลุ๊กเราสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้รูปากตรงนี้ตรงกับรูปากเทศจอยของฟลุ๊กแล้วเราก็เป่าวงโยนะครับเวลาเราเดินแถวหน้าก็จะตั้งฉากเลยเห็นไหมครับจะตั้งฉากเป็นอย่างนี้หรือนั่งบรรเลงเวลาเราจะเอียงศีรษะนะครับก็ต้องจะต้องตั้งฉากตลอดเวลาอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นฉากไม่ใช่อย่างนี้พอเมื่อยมือเห็นไหมครับพอเอามือตกเสียงจะเปลี่ยนเลยหรือเสียงก็จะเปลี่ยนเลยเหมือนกันหรือถ้าเอาไว้ตรงนี้แล้วไม่ตรงรูเลื่อนไปนิดเดียวเสียงก็เปลี่ยนแล้วเวลาเราจะซ้อมนะครับใช้กระจกมามองหน้าตัวเองดูว่าลมที่เราพ่นออกไปเนี่ยตรงกับรูตรงนี้หรือเปล่าแล้วเราก็จะเห็นว่าหน้าเราตั้งฉากหรือเปล่าบางคนนะครับรูที่ลมออกมาจากปากไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของปากเฉียดไปทางซ้ายหรือเฉียดไปทางขวาเราก็ต้องเลื่อนปากของเมาส์พีซให้ไปตรงกับรูที่มันอยู่ตรงนี้ให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองคือทำให้มันอยู่ในเซนเตอร์แล้วถ้าทุกคนยังจำได้ในเอพิโซดที่2ที่ผมเคยสอนไปในคลิปนะครับผมจะบอกว่ารูปปากในการเป่าฟลุ๊กไม่ได้มีรูปปากเดียวนะครับผมพูดย้ำอย่างนี้ถึง3รอบนะครับเวลาที่เราไปเป่าฟลุ๊กจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีรูปปากเดียว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 อธิบายแบบหลักการวิทยาศาสตร์หน่อยละกันเนาะเวลาเราเป่าฟลุ๊กอันนี้รูทุกรูจะถูกเปิดไว้หมดเลยใช่ไหมครับจะถูกเปิดไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้รูที่เปิดใกล้ที่สุดนะครับระหว่างหัวมาจนถึงตรงนี้คือตรงนี้นะครับตรงที่แมคานิกที่เป็นตัว C หรือตัวโดนั่นเองตรงนี้คือรูแรกที่เปิดมาเพราะฉะนั้นท่อฟลุ๊ตความยาวของฟลุ๊ตตอนนี้มันจะยาวจากแค่ตรงเฮดจอยตรงปลายเฮดจอยจนถึงตรงนี้นะครับแต่พอเรากดตัวโดนะครับสมมติเรากดตัวโดใช่ไหมปุ๊บพอกดตัวนี้ปุ๊บความยาวท่อของฟลุ๊ตมันก็จะยาวออกไปอีกนะครับพอกดตัว T ข้างล่างนะครับท่อก็จะถูกปิดเข้าไปยาวขึ้นอีกพอกดตัวลานะครับเห็นไหมรูจะถูกปิดตรงนี้ตัวลาท่อจะยาวอีกนะครับตอนนี้ท่อของฟลุ๊กจะยาวมาถึงนี้แล้วพอมาตัวฟานะครับท่อก็ยาวมาถึงนี้ตัวมีมาถึงนี้ตัวเลแล้วก็ตัวโล C บางคนหางไปถึง B ก็กดโล B เพราะฉะนั้นพอกดโล B ปุ๊บความยาวของฟลุ๊กก็จะยาวมาตั้งแต่ตรงหัวมันจนถึงหางทีนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับก็คือว่าเวลาเราเป่าฟลุ๊กเนี่ยถ้าเราจะเป่าโน้ตตัวไหนนะเราก็ส่งลมไปให้เท่ากับความยาวของฟลุ๊กณขณะนั้นฟังแล้วอาจจะงงๆนะแต่จริงๆแล้วมันคืออย่างนั้นเพราะว่าในเอพิโซดที่1กับ2จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้ลองเป่าขวดหลายๆขนาดดูพยายามเลือกมาหลายๆขนาดนะครับเพื่อการฝึกของเราเนี่ยจะได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับนะเราก็มีอุปกรณ์อันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเป่าขวดหลายๆขนาดก็เหมือนกับว่าเวลาเราเล่นฟลุ๊กเนี่ยฟลุ๊กมันมีหลายเสียงมันไม่ได้มีเสียงเดียวนะครับมันมีโดเลมีฟาซอลลาซีโดเลมีฟาซอลลาทีโดขึ้นไปจนถึงแบบสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟลุ๊กมีกี่เสียงรูปปากของเราก็ต้องส่งลมไปเท่ากับจำนวนเสียงที่ฟลุ๊กมีอยู่ทีนี้เราจะส่งลมเข้าไปในโน้ตแต่ละตัวอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยเวลาที่ผมเคยสอนว่าเวลาเราเป่าฟลุ๊กเนี่ยมุมของลมสำคัญมาก
ถ้าทุกคนไม่เข้าใจว่ามุมของลมคืออะไรลองทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้นี่ทำแบบนี้เอามือมาไว้หน้าตัวเองแล้วก็พ่นลมขึ้นลงนะครับทำแบบนี้ใช้ริมฝีปากแล้วลมมุมลมก็จะปรับขึ้นอย่างนี้ลงปรับขึ้นปรับลงถ้าเราต้องการเป่าเสียงสูงท่อมันก็จะสั้นแล้วก็ปรับมุมลมขึ้นมาให้มันส่งมาให้เท่ากับโน้ตที่ใช้อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเป่าตัวโดเราก็ปรับมุมลมเรียกว่า angle of airstream นะครับปรับมาให้มันแมทช์กับตัวโดนะครับพอเราเป่าตัวทีใช่ไหมครับตัวทีนี้ปุ๊บโน้ตมันก็จะต่ำลงมาเพราะฉะนั้นเราต้องกดลมลงมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ลมมันผ่านมาถึงตัวทีนะครับพอถึงตัวลาปุ๊บเรากดตรงนี้มาแล้วก็มุมลมก็ปรับลงมาเพื่อส่งมาให้ถึงลาแล้วก็เช่นเดียวกันซอนก็กดลงมาอีกฟามีเลโดทีนะครับแล้วก็มุมลมก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆฟลุตเล่นได้ตัวโดได้4ตัวนะครับโดเส้นน้อยที่1จนถึงเส้นน้อยที่6ข้างบนทีนี้หลายๆคนถามผมว่าเราจะปรับมุมลมไปแค่ไหนนะครับอาจารย์ปรับไปแค่ไหนให้มันดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับรูปปากแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ฟลุตแต่ละคนเฮดจอยของแต่ละคนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งปรับมากน้อยแค่ไหนเราต้องฟังเสียงเอาเองว่าเสียงไหนมันเป็นเสียงที่มันโอเคแล้วแล้วเป่าถ้าเป่าถูกต้องมันจะไม่กินลมนะครับอย่างเช่นว่าอันนี้ผมเป่าตัวซีนะครับตัวโดอันนี้มันคือเสียงที่โอเคแต่ถ้าไม่โอเคเป่าแล้วมันเปลืองลมกินลมก็แสดงว่ามุมลมมันยังไม่ได้หรือรูปากตรงนี้มันยังไม่ตรงกับรูปากตรงนี้ก็เลื่อนให้มันตรงโดยการดูกระจกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับมุมลมอย่างนี้ขึ้นหรือลงนิดนึงปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าการขยื่นทุกอย่างในการเป่าฟลุตนี่มันจะมีผลอย่างมากเลยแค่ขยื่นไปซ้ายนิดเดียวมันก็ไม่มีเสียงละหรือขยื่นไปทางขวานิดเดียวก็ไม่มีเสียงละนะครับแล้วก็อย่างเช่นเดียวกันก็คือเวลาหน้าอย่างเงี้ยถ้าคือขยื่นลงมานิดเดียวมันก็มีผลอย่างมากในการที่เป่าฟลุตนะครับเรามาดูนะครับในสิ่งที่ผมสอนไปในเอพิโซดที่3มีตัวอะไรบ้างมีตัวโดตัวทีตัวลาตัวซอนตัวฟาและก็ตัวมีนะครับ6ตัวดูนะครับตัวโดนะดูปากของผมนะนี่หน้าผมตั้งฉากใช่ไหมครับปากตรงรูนะหน้าตั้งฉากปากตรงรูเวลาเป่าถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆโดทีลาโซฟามีรูปปากของผมโน้ตทั้ง6ตัวรูปปากผมเปลี่ยนตลอดทีนี้ผมเป่าโน้ตเรียงโน้ตต่อโน้ตอาจจะเห็นไม่ชัดดูใหม่นะครับใช่ครับอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าผมเป่าโน้ตข้ามจากมีข้างล่างไปโดอันนี้จะเห็นชัดละพอเราเป่ามีใช่ไหมมีสังเกตท่อของฟลุตจะยาวจากตรงหัวมาถึงตรงนี้มีใช่ไหมพอโดคือตรงนี้ปุ่มเดียวท่อเปลี่ยนจากยาวตรงนี้มาเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นผมส่งลมเวลาผมเป่ามีผมส่งลมไปถึงตรงนี้มีมุมลมก็กดลงมาอย่างนี้พอเป่าโดมุมลมก็จะปรับขึ้นมาเพื่อที่จะส่งมาให้แค่นี้ถ้าเร็วๆจะเห็นชัดเวลาผมเป่าเร็วๆก็จะเห็นชัดว่าผมปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาเลยนะครับมันจะทำให้เสียงฟลุตแต่ละเสียงมันออกมาแล้วมันใสมันนวลมากแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมทำอยู่
ผมไม่รู้หรอกว่าผมปรับอยู่แต่มันเป็นอัตโนมัติไปแล้วออโตเมติกไปแล้วนะครับแล้วเสียงมันก็จะแบบออกมาแบบนวลๆเนียนๆทีนี้นักเรียนของผมนะครับตั้งแต่ผมสอนมาพอผมพูดเรื่องนี้แล้วฟลุ๊กมีประมาณ44เสียงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะลองไปกดกับคีย์เปียโนดูทีนี้รูปปากมันก็จะมี44รูปใช่ครับรูปปากมี44รูปแต่ว่าเวลาเราเป่ามันก็จะต้องทำให้เสียงดีทุกตัวเนี่ยมันคือปรับทุกตัวแต่ทีนี้ถ้าเราซ้อมบ่อยๆซ้อมทุกวันมันจะปรับอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเข้าใจไหมครับมันเราจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เรากำลังเล่นฟลุตไปมันปรับอัตโนมัติให้นะครับสิ่งที่คนเป่าฟลุตแล้วไม่สามารถที่จะไปต่อได้คือเป่าแล้วมันเป่ามีอยู่ลูกปากเดียวนะครับสมมติว่าเราเป่าในเฮดจอยนะตอนที่เราเป่าเฮดจอยจำได้ไหมมันหรือเป่าขวดนึงมันก็จะมีอยู่ลูกปากนึงผมถึงบอกให้เปลี่ยนขวดเปลี่ยนเป็นอีกขวดนึงก็จะได้อีกลูกปากนึงเป็นอีกขวดนึงก็จะได้อีกรูปปากนึงก็คือเหมือนกับเปลี่ยนโน้ตในตัวฟลุตนั่นเองเปลี่ยนขวดนึงก็คือเปลี่ยนโน้ต1 ตัว 1 ตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะปรับไปเรื่อยๆตามนี้นะครับมันก็ไม่ยากอะไรทุกคนลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดนะครับมันอาจจะลึกนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เราเล่นฟลุตได้ดีขึ้นพอเราซ้อมตรงนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าอัตโนมัติเวลาเราเป่าฟลุตเนี่ยมันจะปรับไปอัตโนมัติตามโน้ตที่เราเห็นแล้วเราก็มันอัตโนมัติมันจะง่ายมากนะครับแต่สิ่งนึงที่คนเล่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ท้อแท้อย่างหนักนะครับก็คือมีอยู่รูปปากเดียวแต่เปลี่ยนโน้ตไปสมมติผมเป่าตัวโดนะตัว C นั่นเองโดพอเปลี่ยนโน้ตแล้วรูปปากยังเหมือนเดิมเชื่อว่าคนที่หัดฟุตใหม่ๆจะเกิดอาการแบบนี้พอเป่าโน้ตลงไปต่ำๆไม่สามารถที่จะมีเสียงได้แล้วมันจะมีแต่ลมออกมาลมที่เราเป่าออกมาคือจริงๆแล้วท่อมันยาวขึ้นแต่เราไม่ยอมส่งลมไปข้างในแต่เรายังใช้ลมที่พ่นออกไปข้างนอกอยู่เหมือนเดิมก็คือสุดท้ายก็ลมก็เอาลมทิ้งออกไปนะครับสุดท้ายลมที่เราเป่าไปคือลมทิ้งไปแต่ถ้าเราเป่าโดทีลาโซฟามิเลโดเสียงของท่อของฟลุตมันจะยาวขึ้นแล้วก็ปรับปุ่มของลมให้มันแมทช์กับความยาวของท่อเราก็จะได้เสียงที่มันออกมาแล้วมันดีนะครับดูนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายมากเราจะไม่รู้ตัวเลยนะครับมันก็จะมีความสุขเราก็จะได้เสียงที่ใสปิ๊ง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 เลยนะครับถ้าทุกคนฝึกซ้อมแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ผมบอกอย่างสม่ำเสมอทุกคนจะเป่าได้นะครับผมถึงบอกไงครับว่าเป่าฟลุตโคตรง่ายใครๆก็เป่าได้นะครับสำหรับเอพิโซดพิเศษ 3.1 อันนี้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันในเอพิโซดหน้าบ๊ายบาย